เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคอนเทนต์นะครับเรียกว่าเป็นความรู้สึกหลังเล่นเดโบนะครับตัว Close Beta นะครับก็เกมจะมีเกมเนี่ยเพิ่งเปิดมาให้เราเล่นได้เป็นเรียกว่าเปิดให้เล่นวันแรกสำหรับคนที่ได้โค้ดมาจากของผมพอผมได้โค้ดมาจาก AIS นะครับลูกค้า AIS เขาจะเอาคล้ายๆกับว่าสามารถไปขอแลกโค้ดมาได้แล้วผมก็ได้โค้ดมาเล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดเป็นวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกมนี้หลังเล่นไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเนื้อหาในช่วงเดโมนะครับเล่นได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประสบการณ์แรกที่ผมเข้ามาเล่นเกมนี้เลยก็คือเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยแทบจะรับคนไม่ไหวนะครับทำให้ผู้เล่นที่เข้ามาเล่นเนี่ยต้องรอคิวหน้าเซิร์ฟเวอร์นานมากนานแบบชนิดที่บางคนอาจจะรอชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรทีเดียวแต่ของผมเข้ามาแต่ละรอบเนี่ยผมเข้ามาจังหวะช่วงที่คนไม่ค่อยมีครับก็อาจจะรอแค่ประมาณ2นาที3นาทีแล้วก็รอล็อกอินหน้าตัวละครอีกประมาณ15นาทีรวมๆแล้วผมใช้เวลาเข้าเกมกับครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ครับเล่นไปประมาณ5ชั่วโมงก็จบคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ของตัวเกมเดโมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราเล่นแค่แมปฝั่งเนี้ยคือให้เล่นประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่ใช้เช่นแบบเดียวแล้วเล่าทั้งหมดของตัวเกมทั้งหมดนะครับไม่งงใช่ไหมเช่นแบบเกมปกติเวลาเล่นภาคเก่าๆอ่ะเรื่องที่เป็นแอค1แอค2แอค3แอค4มันก็จะเป็นเรื่องที่แบ่งแผนที่แบ่งภูมิประเทศต้องไปโหลดเป็นแผนที่อื่นแบบอื่นแต่รู้สึกว่าภาคนี้จะใช้แบบเดียวไปเลยนะครับเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าผมเล่นเคลียร์แอค1จบแล้วนะครับแล้วก็แอคต่อไปก็อยู่ตรงนี้ครับแอค2กับแอค3อยู่ตรงนี้คิดว่าจะเป็นโค้ดหลักนะผมค่อนข้างกลัวว่าเกมมันจะอันดับแรกเลยคือความลึกในเรื่องของเกมเพลย์นะครับคือต้องบอกดีกว่าว่าภาคก่อนๆเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีการสุ่มแมปมาเรื่อยๆแต่แมปมันตายตัวนะคุณกลับเข้ามาแมปก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคอนเทนต์ในเดโมนะครับก็ยังบอกว่าตัวเต็มไม่รู้จะเป็นยังไงแต่การที่มันเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าความท้าทายในการเล่นซ้ำๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยสำหรับผมแต่อาจจะมีบางอย่างเข้ามาทดแทนที่น่าสนใจก็คือการบางคนเขาอาจจะชอบนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้อยากมานั่งจำแมปใหม่แต่สำหรับผมอ่ะสิ่งที่ชอบก็คือมันเอาคอนเทนต์หลังเอ็นเกมในภาค3ช่วงพวกที่มันมีบอสอีเวนต์บอสเวอร์อีเวนต์แบบตรงจุดนั้นจุดนี้เงี้ยมันสามารถเข้าไปแบบเขาเรียกว่าสามารถเข้าไปสู้ระหว่างเกมได้โดยที่เรายังไม่ต้องเล่นจบอะไรเงี้ยก็จะมีให้เราต่อสู้ระหว่างตอนที่เราทำภารกิจอะไรเงี้ยเจอตรงไหนแล้วก็ไปบวกไปไฟกันตรงนั้นนะครับเกมมีระบบการสร้างกิลด์สร้างแคนด้วยนะครับเป็นเอาไว้แบบไม่รู้เหมือนกันสร้างกิลด์สร้างแคนมีเพื่อนมีอะไรเข้ามาจอยอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็ระบบเกมนะครับเควสสีน้ำเงินคือเควสเป็นเควสเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเควสไซด์เควสสีเหลืองเป็นเควสหลักนะครับก็สามารถทำแล้วก็รับได้เรื่อยๆของผมทำส่งก็มีเควสดึงมาเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่ามีจำกัดหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ไปสักพักนึงจนถึงเลเวล10หรือว่าเลเวล20แล้วคุณสามารถอัปเกรดขวดยานะครับใครที่เล่นแล้วแบบว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงก็ภาคที่แล้วมันจะเป็นการดรอปขวดยาเนาะขวดยาที่ไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าภาคนี้คุณต้องพยายามยามันจะพกได้4ขวดครับคุณต้องเอาทุกครั้งที่คุณเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาเลือดคุณเยอะขึ้นแล้วคุณหิวเลือดไม่ค่อยขึ้นนะครับต้องมาที่นี่ครับผมตรงนี้เลยนี่บริเวณนี้นะครับมันก็สามารถอัปเกรดขวดยาได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบโพชั่นหิวเลือดที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับนั่นแหละครับเรื่องที่ผมหวังก็คงจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์กลัวว่าคอนเทนต์จะน้อยนะครับกลัวว่าคอนเทนต์จะน้อยแบบแผนที่อะไรก็กลัวจะเล็กกว่าเดิมอะไรประมาณนี้แต่ภาพกราฟิกสไตล์การเล่นผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยทำออกมาได้เขาจะบอกว่าไงดีอ่ะจะบอกว่ามันดูเข้าท่ากับภาค3นะใครที่ชอบสไตล์ภาพแบบสไตล์กราฟิกแบบภาค2ภาคนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ประมาณนึงเลยนะครับผมส่วนพูดถึงเรื่องแพสซีฟหรือว่าสกิลเนี่ยสกิลก็จะคล้ายๆกับภาค3นะครับสกิลและเลเวลจะคล้ายๆกับภาค3นะครับก็
ในหน้าของ skill tree เนี่ยเราก็เลือกอัพสายได้คือบางคนบอกว่าภาคนี้ไม่น่าเล่นเพราะว่าคลาสสกิลคลาสอาชีพน้อยนะครับแต่อาชีพหนึ่งอะเท่าที่ผมเล่นเนี่ยอย่างผมเล่นอาชีพโลกเนี่ยมันมี2มันมีให้เลือกเล่น2สายนะครับอารมณ์เหมือนเราเล่นแอสซัสซินเป็นสายโลกเลยก็ได้ใช้มีดต่อสู้หรือเราสามารถใช้ธนูเพียวๆเหมือนเดมอนฮันเตอร์ที่อยู่ในภาค3ก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นแล้วเราก็บิวเอาว่าเราอยากเล่นสายไหนครับของผมก็จะเล่นสายแบบเหมือนเดมอนฮันเตอร์ใช้ธนูใช้หน้าไม้เป็นหลักแล้วก็วางกับดักอะไรประมาณนะครับสเต็ปก็แล้วแต่เราจะบิวครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแนวทางก็ได้นี่คือแนวที่ผมเล่นครับสไตล์ที่ผมเล่นผมอัพประมาณนี้เดี๋ยวครับส่วนแบบแผนที่ในเกมนะครับเบอร์ดีไซน์ทำภาพได้สวยดีนะครับสัมภาพอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างสวยดีก็เรียกว่าอยู่ที่คนชอบเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของสไตล์งานภาพนะครับผมโดยรวมนะเท่าที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยเล่นมาประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมชอบภาค2มากกว่าอยู่ดีแต่ก็ชอบมากกว่าภาค3มันอยู่ในเกมที่ไม่ได้เรียกว่าแย่แต่ก็ชอบอยู่เหมือนกันถามว่าจะซื้อไหมก็อาจจะซื้อแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้อยากมันน่าเล่นจนแบบต้องไปเล่นเดย์วันวันแรกหรืออะไรประมาณนั้นไม่รู้อ่ะผมต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะซื้อมั้ยอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันไม่ได้แบบเป็นความอยากเล่นแบบโอ้โหอะไรมันไฮขนาดนั้นนะครับไม่ท่าออกใช่มั้ยเพราะว่าผมเองก็เล่นแบบพวก POE เล่นอะไรอ่ะเล่น Lord of Mayhem มาก่อนอะไรเงี้ยเล่นหลายๆเกมที่เป็น ARPG อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเกมเดโบถ้าเทียบกับเกม ARPG ในยุคนี้ก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันก็ถือว่าดีก็ดีนะแต่ว่าดีแบบไม่ได้ล้ำหน้าก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นครับเกมเพลย์อะไรก็เล่นสนุกเล่นเพลินดีครับแล้วก็ไดอะล็อกในเรื่องผมรู้สึกว่ามันไดอะล็อกการลำดับเกมเพลย์ของตัวการลำดับแพทเทิร์นเกมเพลย์ผมชอบภาค2มากกว่านะไม่รู้ทำไมเหมือนกันภาค3ก็ลำดับเกมเพลย์แพทเทิร์นก็รู้สึกว่าสนุกกว่าภาคนี้นะแต่ภาคนี้มันจะเป็นการเล่นแบบเรื่อยๆไปแบบเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับแล้วระบบการเล่นของเกมนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ้าใครเลเวล50แล้วเนี่ยก็จะเป็นการปลดเลเวลพารากอนผมคิดว่าการฟังพอดเกมเพลย์คือถ้าเลเวล50แล้วคือน่าจะจบในเรื่องอันนี้ผมเล่นไป5ชั่วโมงเล่นระดับเป็นระดับเวอร์เทอร์แลนด์ระดับไอ้เป็นเวอร์เทียร์2อ่ะครับก็เล่นระดับเทียร์2ก็รู้สึกว่าอันนี้คือมันปรับยากสูงสุดได้แค่เทียร์2นะครับก็เล่นไปประมาณ5ชั่วโมงเวล20แล้วคือผมกลัวว่าคอนเทนต์ในเรื่องมันจะจบไวประมาณนั้นส่วนมากเขาจะดีไซน์เวลตัวละครกับเขาเรียกว่าอะไรนะเวลตัวละครพื้นฐาน50อ่ะก็คือแบบให้จบในเรื่องพอดีส่วนมากเขาชอบดีไซน์มาเป็นแบบนั้นอาจจะบวกลบนิดหน่อยอาจจะเหลือหรืออาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะเลยมาขึ้นกับคนเลือกเล่นระดับความยากต่างๆนะครับก็คอนเทนต์มันก็ประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกคุณจะมองยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอยู่ที่คนเล่นหรือว่าคนที่ได้ลองเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อส่วนใครที่ไม่มีโค้ดหรือว่าไม่ได้คีย์เบต้ารู้สึกว่าเขาจะเปิดให้เล่นฟรีทุกคนเมื่ ตอนวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับ24ที่จะถึงนี้นะครับนับจากวันที่ลงคลิปเนี่ยก็อีกประมาณสัก6วันมั้งคิดว่าน่าจะได้เล่นนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมลองมาโหลดก็เล่นดูสำหรับใครที่เป็นแฟนเดโบนะครับผมภาค4ถือว่าเป็นภาคที่ดีครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบถูกจริตอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าซื้อไหมก็อาจจะคิดว่าอาจจะซื้อนะครับผมใช้คำนี้ไม่ได้รีบรู้สึกว่าผมไม่ได้รีบเลยขนาดนั้นก็สำหรับคลิปนี้ครับคอนเทนต์ก็คงมีคร่าวๆมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้ครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยเอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับ